ก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ยังดีไม่พอสําหรับทีมชาติไทยนะครับในเกมนี้ครับ mm hmm. ก็นี่แหละฮะที่อยากเห็นวันไทยทําได้แบบนี้นะครับช่วยกันวิ่งทําทางหาพื้นที่นะครับ สว,สวั ka, สดีครับผมชุบปัจญญานะครับผู้กระสานการฟุตบอลไทยและฟุตบอลลเจีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชุบปัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมามากเลยนะครับอ่ในคลิปนี้แน่นอนว่าจะมาพูดถึงเบื้องหลังเกมทั้งช้างศึกชุดใหญ่แล้วก็ชุดเล็กนะครับไปเริ่มที่ชุดใหญ่กันก่อนครับก็น่าเสียดายจริงๆครับสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่แพ้กับซีเรียไปหนึ่งประตูต่อสามดีนะผมไม่ได้ออกตัวแล้วก็ไไไไไมมม่่่่่่่ด้้้้ออออวววววยยยยยะะะะะรรรรปเเเนนนนพาาาาาููแแลลลััีใชงงคบท เราเนี่ยจะเก็บเขาได้แม้ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เขาเนี่ยกำลังปรับทีมแล้วก็เป็นช่วงขาลงของซีเรียนะฮะเกมนี้ใครได้ดูบ้างครับคุณผู้ชมครับก็เหมือนเดิมเลยนะครับผมพูดภาพรวมๆของเกมแล้วกันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะฮะซึ่งเกมนี้เนี่ยเราคลองบอลได้ดีนะฮะในครึ่งแรกนะครับถือว่าไม่เคยเห็นเลยนะครับที่จะโหมบุกเข้าใส่ทีมระดับ เขาเรียกว่าท็อปร้อยของฟีฟ่าแลนด์กได้ขนาดนี้นะครับสถิติมากถึง70%กว่าเปอร์เซ็นต์เลยครับในเกม15ทีแรกที่เราคองบอลบุกใส่ทางซีเรียนะครับแต่จุดปัญหามันก็เหมือนเดิมเลยนะครับก็คืออยู่ดีๆก็พลาดเสียประตูนะครับผมเนี่ยไม่ได้โทษปฏิวัติคําใหม่นะครับเพราะว่าด้วยวิธีการที่ต้องลองเล่นนะครับแล้วก็มันอาจจะมีข้อผิดพลาดได้นะครับแต่ ทำยังไงได้นในเมื่อพลาดแล้วก็ต้องมีติดติงแล้วก็โดนวิจาร์เป็นเรื่องปกตินะครัสำหรับปฏิวัติคำใหม่ในด่านที่ก็เพิ่งเขาเรียกว่าถูกส่งลงเล่นในเกมใหญ่ๆเกมแรกนะครับหลังจากที่ถูกเรียก มาติดทับในเที่ยวนี้นะครับส่วนเกมรุกเนี่ยไปพูดถึงกันหน่อยก็เกมนี้เราเคาะบอลเยอะมากๆเลยนะครับแต่ปัญหาก็คือจบไม่ได้นะครับไอเดียเข้าทําอาจจะน้อยไปด้วยนะครับแล้วก็พอมีโอกาสแบบจอดจ่อแล้วอะไรบ้างแล้วก็จบไม่คมอีกนะครับลูกเสียจุดโทษนะครับจังหวะก็เป็นจังหวะที่เราเผลอนิดเดียวนั้นเองนะครับซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งจังหวะที่เราโดนเขาจัดการผมไม่แน่ใจว่าฟาวหรือไม่ฟาวลูกนั้นก็เห็นไม่ชัดเหมือนกับที่ทุกคนได้เห็นนะฮะก็เนี่ยแหละฮะเจอทีมระดับเรเียกว่าท็อปเอเชียนะคร ซีเรียเขาก็เล่นไม่มากจังหวะนะครับเขามีโอกาสแค่ทีสทีก็ทําได้เลยนะครับรวมถึงประตูที่3ที่เขายิงฝังเราด้วยก็ถือว่าใช้จังหวะไม่เปลืองและเขาก็จัดการเราได้นะครับขณะเดียวกันในเรื่องของพวกบรรดาตัวเล่นซุปตานะครับของเราเนี่ยทั้งอุ้มธิรทรแม้ว่าจะมีแอสซิสต์ไปทีหนึ่งนะครับในการเปิดบอลให้เจ้าแบงค์สุบรรหมงตีเสมอแต่ว,ว่าทั้งเกมก็ดูจะเงยียบๆนะครับส่วนชนาทิพย์ก็ปั้นเกมเยอะก็จริงแต่ว่าไม่ได้ป้อนบอลเข้าเขตโทษเข้าไปในพื้นที่อันตรายเท่าไหร่นะครับส่วนสุโชคเน คอมเมนต์เยอะเลยนะครับว่าเอฟอร์มหายไปเลยนะครับหลังจากที่โดนคอนเสเรซัปโรเน่จับดอนะครับก็ทําให้เกมนี้อาจจะมีจังหวะแบบตัดสินใจช้าไปด้วยแล้วก็เหมือนกับว่าเขาขาดเกมไปนานความมั่นใจมันก็เลยหายไปหมดเลยนะครับส่วนเรื่องของการเปลี่ยนตัวของมาโน่เนี่ยก็ช่วยอะไรไม่ได้มากนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดที่มาโน่ก็ต้องแก้ไขเพราะว่าอย่าลืมว่าถ้าไปทัวร์เมนต์จริงๆเนี่ยมันก็ต้องมีแบบตัวสำรองที่เด็ดบ้างอะไรบ้างนะครับที่เราจะต้องใช้งานในการจัดการบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ ของเอเชียแบบนี้นะครับก็ถือว่าได้เห็นอะไรเยอะนะครับกับเกมอุ่นเครื่องว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนนะครับเรามาตรฐานเราอยู่ตรงไหนด้วยนะครับในการเจอกับทีมที่ อาจจะต้องขับเคี่ยวกันในการแย่งตัวฟุตบอลโลกอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้าเจอทัวร์นาเมนต์จริงเนี่ยอาจจะเจอความกดดันยิ่งกว่านี้นะครับเราก็ต้องเรียนรู้กันไปในเรื่องตรงนี้นะครับก็ถือว่าดีระดับหนึ่งแต่ยังดีไม่พอสําหรับทีมชาติไทยนะครับในเกมนี้ครับก็ก็น่าเสียดายที่เราไม่สามารถจัดการกับซีเรียได้นะครับเกมหน้าจะมีอีกนัดหนึ่งนะครับก็วันอังคารที่28มีนาคมก็เตะดึกเหมือนเดิมครับตีหนึ่งตามเวลาบ้านเรานะครับเจอกับ UAE เจ้าถิ่นนะครับก็รอให้กําลังใจกันต่อไปครับผู้ ก็แม่ก็ถือว่าแก้ตัวให้กับพี่ๆนะครับก็ลงสนามช้ากว่า1ชั่วโมงนะครับก็สามารถจัดการเฉือนกาตาได้1นูนย์ะครับโจทานเข็มดีนะครับซัดจุดโทษช่วยให้ทีมคว้าชัยไปได้นะครับใครได้แบ่งดูพี่ๆแล้วก็มาดูชุดเล็กน้องๆเป็น2จอบ้างครับได้เห็นแล้วเป็นไงบ้างนะฮะก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมยอมรับเลยว่าชุดนี้เนี่ยวิ่งันลืมตายแล้วก็ลืมเหนื่อยจริงๆครับชื่นชมอย่างมากเลยนะครับไล่บีทุกจังหวะเกมรับเนี่ยถือว่าเป็นพระเอกของงานเลยนะครับ เหนียวหนึบมากนะครับเลนสกาต้าเนี่ยไปยไม่เป็นเหมือนกันนะครับรู้สึกว่ายิงเข้ากรอบไปแค่ทีเดียวนั้นเองนะครับก็ต้องชมว่าโคระเองก็ให้ทัศนคติน้องๆดีมากนะครับเล่นแบบรอจังหวะเน้นคอนเซ็ปต์ที่ซ้อมอะไรนะครับเสียบอลแล้วก็ไล่เอาคืนนะครับมีสมาธิกับเกมนะครับคือให้โจทย์แต่ละตำแหน่งไปก็ทุกคนก็สามารถทําได้ดีอย่างมากเลยนะครับนี่แหละฮะที่อยากเห็นบอลไทยทําได้แบบนี้นะครับช่วยกันวิ่งทําทางหาพื้นที่นะครับซึ่งผลงาน2นัดนะครับกับการเจ้าซาอุแล้วก็ชนะกาต้าเนี่ยผมว่าเราเริ่มได้ดีนะสรับนนน้้องๆชุดี ก็อย่าลืมว่าเราก็อาจจะเวียนมาเจอกับพวกเขาอีกในทันวร์นาเมนต์ถ้าถัดไปนะครับเพราะเชื่อว่าพวกเขาเองนะครับก็คงจะมีเป้าหมายเดียวกับเราก็คือในเรื่องของโอลิมปิก2024ที่ปารีสนะฮะก็แน่นอนว่าเราได้ผลงานขนาดนี้ก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับเรื่องของพละกําลังเนี่ยเท่าที่เห็นใน2เกมก็ถือว่าทําได้ดีแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องที่ต้องพัฒนานกันต่อในเรื่องของการคลองบอลต่อบอลความเข้าใจเกมนะครับการจบสกอร์อีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะต้องจบคมๆหน่อยนะครับซึ่งถ้าหากเรามีไอเดียแบบซึ่งถ้าหากเราจบคมๆ แล้วก็เขาเรียกว่ายิงฝังเขาได้เนี่ยมันอาจจะไม่ต้องมาเล่นเกมรับกันทั้งเกมแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับแต่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าสอบผ่านเพราะว่ารวมตัวกันน้อยด้วยนะครับถ้ารวมแล้วถือว่ายอดเยี่ยมนะครับก็ขอชื่นชมน้องๆนะครับในชุดยูยิบสามนี้นะครับก็รอลุ้นเกมหน้าครับรอบจัดัดับว่าเจอกับใครดีนะฮะในคืน วันที่28มีนาคมนะครับก็เตะวันเดียวกับชุดใหญ่อีกแล้วนะฮะก็แบ่งดูกัน2จออีกเหมือนเดิมน,นะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นทีมชาติที่ผมแล้วมาฝากกันนะครับอย่างไรเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรจัญญาอย่างไรล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามน,นะครับในคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ